ดตามCorporate Insightห้ามพลาดค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้นะคะพาไปพูดคุยค่ะกับทางด้านหุ้นอิชิตันนะคะและแน่นอนค่ะว่าผู้ที่จะมาพูดคุยวันนี้นะคะฝ่าเรื่องของดีลต่างๆการเติบโตเนี่ยคุณตันภาสกรนาทีกรรมการผู้อำนวยการของบริษัทนี้กันเลยค่ะเข้าใจตรงกันนะความเป็นCorporate Insightนะคะทำให้ดิฉันต้องพาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทอิชิตันค่ะเขาเรียกว่าร้อนแรงตั้งแต่เข้าตลาดพูดเลยนะคะและก็ยังมีข่าวเก่าให้ตามได้ไม่หยุดหย่อนเลยค่ะและแน่นอนเรามาพูดคุยกับคุณตันกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตันสวัสดีครับคุณกุ๊กครับค่ะค่ะแหมถามเรื่องอิชิตันเนี่ยหลายเรื่องเลยทีเดียวมีข่าวเป็นระยะเวลานะคะประเด็นแรกเอาเรื่องเกี่ยวกับอินโดนีเซียก่อนโอ้โหดีลเพิ่งจบไปนะคะไปเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์สำหรับอิชิตันบ้างที่จะเข้าไปคือเรื่องนี้แน่นอนครับจริงแล้วต้องเขียนลูกค้าครับเพราะว่าประชากรเอซีมี600กว่าล้านคนครับประเทศไทยมีแค่60ล้านคนงั้นประเทศไทยจากนี้ไปในอนาคตก็คือเหลือเหมือน1จังหวัดของเอซีประเทศอินโดนีเซียเฉพาะประเทศเดียวมีเกือบ250ล้านคนแล้วสำคัญกว่านั้นคือเป็นวัยเจริญพันธุ์วัยบริโภคเลยคือทั่วเฉลี่ยประชากรอยู่ที่อายุประมาณ30งั้นถ้าเราไปอินโดนีเซียเราจะเห็นเด็กๆเต็มวัยรุ่นเต็มไปหมดนะครับไม่เหมือนญี่ปุ่นไต้หวันรวมทั้งเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วสูงอายุสูงอายุจะมากขึ้นเรื่อยๆส่วนใหญ่ก็จะไม่แต่งงานแต่งงานไม่มีลูกมีลูกก็มีคนเดียวเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยมีลูกคนละ3 4คน5คน6คนเป็นปกติอยู่แล้วงั้นด้วยประชากรที่เยอะอากาศร้อนมากกับรถติดอาหารที่อินโดนีเซียกินคล้ายๆกับเมืองไทยนะเผ็ดงั้นเครื่องดื่มที่อินโดนีเซียตื่นเช้าขึ้นมาต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานนะโดยเฉพาะตลาดชาที่อินโดนีเซียเคยคุยอินโดนีเซียดื่มชามากกว่าน้ำอัดลม3เท่าโอ้โหค่ะครับงั้นเป็นตลาดที่ใหญ่โตมหฬารแล้วทำไมถึงไปจิ้มเอาบริษัทนี้มาคะครับเวลาเราไปต่างประเทศสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องมีโปรดักต์มีโนว์ฮาวนะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่ดีสิ่งที่ยากที่สุดในการไปทำต่างประเทศคือดิสทริบิวชันนะครับบริษัท AP เป็นบริษัทที่ร่วมทุนระหว่างกลุ่มอัลฟากรุ๊ป 60% แล้วก็ 40% คือมิซูบิชิอัลฟากรุ๊ปคือร้านคอมมิวนิสต์สโตร์ที่อินโดนีเซีย1ใน2บริษัทที่มีสาขาคนละประมาณ 10,000 สาขาเหมือนเซเว่นบ้านเราเลยจริงๆแล้วอัลฟาจำนวนสาขามากกว่าเมืองไทยและอีก5ปีข้างหน้าเขาจะมี 20,000 สาขาเพราะประเทศเขาใหญ่มากประชากรเยอะอีกอันนึงเคยมิซูบิชินี่ก็มีคอมมิวนิสต์สโตร์ที่ญี่ปุ่นและอินโดนีเซียชื่อลอซันนะครับ2บริษัทนี้ร่วมกันทำดิสทริบิวเตอร์ก็คือเหมือนดิสแทมในเมืองไทยงั้นการที่ผมพูดกับบริษัท AP เสมือนว่าผมปกติคนบริษัทใหญ่ๆเวลาไปต่างประเทศเขาก็จะไปซื้อเทคโอเวอร์ดิสทริบิวชันหรือซื้อโมเดิร์นเทรดอันนี้เราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นนะครับเราให้เขาเทคโอเวอร์นะครับก็คือเทคโอเวอร์หุ้นเฉพาะอินโดนีเซียนะครับงั้นเราถือหุ้น50 50กับทางอินโดนีเซียเงื่อนไขการลงทุนเป็นไงบ้างเพราะว่าเห็นบอกว่าต้องเรื่องของยอดขายคุณต้องให้ผมได้นะเดี๋ยวปีหน้าจะได้ร่วมจอยกันได้ด้วยก็ไม่มีอะไรก็คือปีแรกก็เคยทุนอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเราลงแค่25% คือ148ล้านเท่านั้นคือเป็นสำหรับทำการตลาดในช่วง6เดือนแรกสเต็ปที่2คือเราจ้างผลิตที่อินโดนีเซียประมาณส่วนหนึ่งประมาณ 70% อีก 20-30% นี้จะส่งจากอิชิตันประเทศไทยไปสมทบจนกว่าเรามียอดขายประมาณ 1,000 ล้านบาทไทยนะครับเราจะต้องเริ่มสร้างโรงงานที่อินโดนีเซียตอนนั้นเราต้องลงทุนเพิ่มให้ครบอีก444ล้านรวมแล้ว500กว่าล้านนะครับเชื่อคุณการก็มีในใจแล้วเมื่อไหร่จะพันล้านที่ตลาดอินโดนีเซียตลาดชา 70,000 กว่าล้านครับปีแรกเราตั้งเป้าแค่ 1,000 ล้านมันก็แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์ของตลาดทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ไม่ง่ายแต่ก็คงไม่ยากสำหรับการที่เราไปทำที่นั่นค่ะเจ้าตลาดเขามีไหมคะเราสำรวจหรือยังเขาเป็นชอบแนวไหนพวกรถ
ชาติหรืออะไรซึ่งเราจะเอาเข้าไปด้วยอ๋อแน่นอนคือรสชาติของชาอินโดนีเซียกับรสชาติชาเมืองไทยอ่ะค่ะคล้ายๆแตกต่างคืออินโดนีเซียจะกินหวานเหมือนประเทศไทยแต่ว่าเขาจะกินหอมกว่ารสกลิ่นน้ำหอมนี่กลิ่นแรงมากนะครับชาของเราอิสตันไปที่นั่นเราก็จะเอารสชาติของเราครับไปปรับปรุงให้กับเข้ากับรสชาติของอินโดนีเซียตลาดใหญ่ประมาณมากกว่า 50% ของตลาดอินโดนีเซียเนี่ยหรือประมาณ 80% เนี่ย อยู่ที่ขวดแก้วอ๋อไม่เป็นขวดเพชรเหมือนเราเหรอคะยังครับเริ่มต้นแล้วก็ถ้วยครับแต่ว่าตลาดขวดแก้วเนี่ย2ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เติบโตและติดลบแต่ตลาด PET เติบโตปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์โดยว่าตลาดชาเขียวนี่เป็นโอกาสที่อีซีทำมีโอกาสเข้ามาในตลาดอินโดนีเซียแสดงว่าสเต็ปแรกนี่เอาสินค้าเข้าไปขายก่อนเพื่อจะสร้างยอดขายเอาสินค้าไปด้วยแล้วก็จ้างผลิตที่อินโดนีเซียส่วนหนึ่งรวมกันเราตั้งเป้า 1,000 ล้านถ้าเรามี 1,000 เพราะเราก็จะสร้างโรงงานเองเลยทำหน่อย IIR นี่เราคิดแล้วประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วกี่ปีจะก็เหมือนใครอ่ะกำไรขั้นต้นต้องมี 25% ครับการลงทุนซึ่งจากถ้าขายหมดนี้ประมาณ3ปีเราก็เกินทุนแล้วครับโอ้โหค่ะไปตลาดใหญ่ขนาดนี้นะคะต้องพร้อมต้องมั่นใจขนาดนี้โอกาสที่จะอินโดนีเซียกระโดดจัมเนี่ยมีโอกาสไหมคะไปที่อื่นด้วยอ๋อก็คือจริงๆตลาดน่าสนใจหลายประเทศแต่ว่านโยบายการทำธุรกิจผมชัดเจนคือมันก็เหมือนกับเมืองไทยผมทำธุรกิจเดียวคือบริษัททำเครื่องดื่มอย่างเดียวเวลาเราไปต่างประเทศไปเอเชียก็นอกจากส่งออกนะครับถ้าเราจะลงทุนเราจะลงทุนทีละประเทศเราจะทำอินโดนีเซียให้ประสบผลสำเร็จก่อนนะครับแล้วค่อยไปประเทศที่สองไม่ใจร้อนครับคือถ้าเราไปหลายลงทุน 4-5 ประเทศเงินลงทุนมหาศาลแต่เราไม่มีเวลาที่จะไปทำตลาดใครการไปทำตลาดต่างประเทศมันก็ดูง่ายก็ง่ายยากก็ยากเนี่ยสิ่งที่ต้องการเนี่ยนอกจากโปรดักต์โน้ตฮาวความรู้ที่เรามีอยู่แล้วสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเวลาที่เราจะต้องไปดูแลอย่างใกล้ชิดรีบไปตั้งแต่ตอนนี้เพื่อจะให้ทันคู่แข่งไหมคะเพราะว่าคู่แข่งโอ้โหเขาก็แข็งแกร่งเรื่องดิสทริบิวชันเหมือนกันอ๋อใช่เพราะว่าจริงๆที่อินโดนีเซียตอนนี้อยู่ในช่วงถ่ายเปลี่ยนจากขวดแก้วไปสู่ขวดเพชร PET เพราะว่าน้ำมันแพงขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ค่าขนส่งแพงขึ้นการที่ขวดแก้วมันต้องผลิตแล้วส่งไปขายไปทางแล้วก็ต้องขนกลับมาในอนาคตไม่ตอบสนองเรื่องของต้นทุนอยู่แล้วในอนาคตไปที่ขวด PET แน่นอนที่อินโดนีเซียเนี่ยขวด PET ยังน้อยอยู่หรอครับโดยเฉพาะระบบการใช้ระบบไอเซปติกที่ต้นทุนต่ำเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยมีแค่รวมกันทั้งประเทศมี6รายเองเท่ากับอิชิตันในเมืองไทยผมคนเดียวมีกำลังผลิตเท่ากับอินโดนีเซียนั่นเป็นช่องว่างที่ผมมีโอกาสเพราะว่าที่นั่นยังใช้ขวดแก้วถ้วยกับต้องขับไปสู่ฮอตฟิลซึ่งยังต้นทุนแพงกว่าเราเยอะมากค่ะดังนั้นนะคะที่เราจะเห็นคือจะปีหน้าจะดีเดย์ได้เลยดังที่แผนที่คุณตั้งเอาไว้คิวหนึ่งครับเราสินค้าเลยหน้าร้อนที่นั่นคล้ายๆกับเมืองไทยครับช้ากว่าเราเดือนหนึ่งนั่นคือช่วงคิวหนึ่งเราก็ร้อนสินค้าแล้วหน้าร้อนเราก็ทำตลาดเต็มที่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราการจอยกับทางด้านทั้งมิตซูบิชิแล้วก็ทางด้าน AP ตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคือเขากลยุทธ์ของเขาเนี่ยมีจอยอะไรยังไงบ้างแล้วก็เขาจะสามารถพาเราไปขนาดไหนก็คือเขามีคอมมิวนิสต์สโตร์หรือร้านแบบร้านเซเว่นอยู่แบบนี้มีหมื่นสาขาอยู่แล้วนนแล้วก็ตัว AP ก็เคยหุ้นส่วนของมิซูชิเนี่ยเขาเป็นยี่ปัวหรือว่าเป็นตัวขายส่งอยู่แล้วเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนคือผมรับผิดชอบเป็น CEO เขารับผิดชอบ CFO นะครับแล้วงานที่เขารับผิดชอบคือช่วยผมทำดิสทริบิวช่วยส่งสินค้าแล้วก็ช่วยนำสินค้าผมเข้าไปสู่ของคอมมิวนิสต์สโตร์ที่เขามีหมื่นสาขาหมื่นกว่าสาขาส่วนผมก็จะทำดิสทริบิวทั่วไปทั้งประเทศเลยครับผมทำการตลาดเพราะเรามีประสบการณ์เรื่องการทำตลาดในเมืองไทยค่อนข้างดีแล้วก็เราเชื่อว่าเรามีโอกาสประสบความสำเร็จที่อินโดนีเซียทุกคนฮือฮานะเพราะว่าโอ้โหบรรดาเบอร์หนึ่งของแต่ละผู้นำธุรกิจ APA มิตซูบิชิเองของเอฟพาร์ทฟู้ดเอเชียก็มาดังนั้นเขาบอกว่าต่อไปเนี่ยเรื่องสถาบันการเงินไม่ต้องห่วงคุณตันละหรือเปล่าคะคือเรื่องทุนไม่ได้ปัญหาครับจริงๆแล้วที่การเงินของอิชิตันเองด้วยยอดขาย3ปีที่ผ่านมาเราก็ได้กำไรทุกปีนะครับแล้วตอนนี้ก็มีกำไรสะสมอยู่ครับตอนนี้โดยว่าทางหุ้นส่วนที่อินโดนีเซียนี่ทั้ง AP หรือว่าทั้งอัลฟาคุปกับมิตซูชิเขาแข็งแรงเรื่องการเงินอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาเรื่องเงินลงทุนแสดงว่าเงินลงทุนตรงนี้เองก็ใช้จากส่วนในเรื่องของการเพิ่มทุนหรือเปล่าคะหรือว่าไงก็ไม่อิชิตันจะไม่มีการเพิ่มทุนนะครับคือเราเรียกทุน 25% ของ 1,000 ล้านประมาณนะครับแล้วก็ถ้าสร้างโรงงานป๊อปก็จะเรียกเพิ่มให้จนกว่าครบ 1,000 ล้านถ้าเกิดขายดีแล้วไม่พอเนี่ยเราจะไม่เพิ่มทุนแล้วครับก็คือใหทั้ง2ฝ่ายให้บริษัทที่ JV ทั้งสองบริษัทให้ยืมกับถ้าณตอนนั้นคือแปลว่าเรามียอดขายมากกว่าที่เป้าหมายอยู่แล้วส่วนเงินมาจากไหนคือ
ด้วยสภาพการถ้าเราขายได้ขนาดนี้คือว่าเรามีกำไรอยู่แล้วคือสภาพคล่องเข้ามาอยู่แล้วเราก็ใช้สภาพคล่องการเงินของบริษัทไปลงทุนได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแสดงว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะเห็นรายได้จากทางด้านอินโดนีเซียเข้ามาแน่นอนครับอินโดนีเซียเราจะรับรู้รายได้เฉพาะมาถ้าสุดท้ายคือกำไรขาดทุนอย่างเดียวครับอ๋อค่ะเป็นการถือหุ้นผ่านการถือหุ้นครับครับค่ะนี่เพียงแค่ดีลเดียวนะคะสำหรับดีลที่อินโดนีเซียแต่ช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงภาพรวมของอิชิตันอีกครั้งนึงค่ะแสงแดดร้อนนะคะเข้ามาข้างในค่ะมาหาหุ้นที่เขาเรียกว่าร้อนแรงยิ่งกว่านะคะคืออิชิตันนั่นเองก่อนหน้านี้ทุกคนต้องไม่ลืมนะคะเพิ่งจะไปซื้อเรียกว่าลิขสิทธิ์ของไบเล่มาอันนี้คือดีลอินโดนีเซียเราคุยจบละตัวไบเล่เนี่ยเป็นยังไงบ้างเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์นะครับเราซื้อความเป็นเจ้าของ16ประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยแล้วก็ซื้อมาทั้งหมด200กว่าล้านประเทศไทยซื้อมาแค่80ล้านบาทหมายถึงเราเป็นเจ้าของตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ใครไม่ต้องขออนุญาตใครเราเป็นเจ้าของแบรนด์คำว่าไบเล่16ประเทศเลยตลอดชีวิตไปค่ะแล้วนี่ทำไงครับพอได้มีอินโดด้วยแหมไบเล่เราก็มีจะมีการเครดิตซินเนจี้อะไรยังไงเกิดขึ้นก็อนาคตอย่างที่บอกว่าบริษัทจะมี1โปรดักต์ไม่ได้นอกจากตระกูลชาแล้วเราก็อยากจะมีตระกูลผลไม้นะครับเนี่ยไบเล่จะทำหน้าที่ของส่วนของผลไม้ซึ่งเราซื้อมาอย่างที่บอกว่าเราเป็นเจ้าของเราทำน้ำผลไม้อะไรก็ได้จะเป็น 100% 50 25 20หรือจะเป็น 10% นะครับตอนนี้ขั้นตอนอยู่ระหว่างการออกแบบโมแล้วก็แพคเกจจิ้งแล้วก็พัฒนา R&D เรื่องสูตรอยู่นะครับก็ภายใน Q1 ปีหน้าเราได้เห็นสินค้าล้อมตลาดแน่นอนผมเซนก็ปีหน้านี่จะมีหลายเรื่องเลยนะสำหรับอิชิตันนะคะให้ได้รุ้นตัวเลขกันครับก็มีสักหลักส่วนก็มี2 อย่างครับส่วนของไบเล่กับของอินโดนีเซียครับเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียเริ่มที่ชาเขียวชาดำแล้วก็น้ำส้มไบเล่หรือว่าไบเล่ตาไบเล่ก็อาจจะเป็นสเตจที่2ทำทีละอย่างไม่ต้องทำหลายอย่างพร้อมๆกันไปอาจจะได้เรียกว่าประสบความสำเร็จเปี้ยงนึงแล้วก็ค่อยตามต่อได้ครับเพราะเป็นของเราอยู่แล้วตลอดชีวิตไม่ได้ซื้อมาแบบซื้อมา3ปี5ปีเดี๋ยวไม่ใช้เดี๋ยวหมดนะครับค่อยๆใช้ก็ได้ครับไม่เป็นไรตัวดีลอินโดเนี่ยคือตั้งเป้าไว้ประมาณ 1,000 ล้านบาทครับในปีแรกครับแต่ว่าไบเล่เข้ามานี่จะเสริมอะไรยังไงคะหรือรวมไปแล้วก็ยังไม่รวมเลยก็ไบเล่ก็เหมือนกันจริงๆอย่างที่บอกว่าตลาดน้ำผลไม้มีมูลค่าประมาณ10,000กว่าล้านนะครับงั้นส่วนที่เราจะทำเราคงทำทุกเซกเมนต์แล้วเหมือนกันปีหน้าในส่วนของไบเล่เราก็ตั้งเป้าเป็นพันล้านเหมือนกันในเมืองไทยนะครับก็เริ่มจาก1โปรดักต์2โปรดักต์ค่อยๆออกครับอืมค่ะดังนั้นปีนี้ก็ไปปลายปีจะเห็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆยังไงบ้างคะก็ถ้าไปปีทันก็จะออกไปปีถ้าไม่ทันก็ต้นปีออกแน่นอนครับก็เป็นน้ำผลไม้กลุ่มน้ำผลไม้แน่นอนยังบอกไม่ได้ผมไม่ก่อนจะพูดอยู่แล้วใช่ไหมเกือบเริ่มตัวครับโอเคก็ไม่บอกนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อแล้วกันแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเอาไปขายที่อินโดแน่นอนเพราะว่าเป็นตลาดน้ำผลไม้เดี๋ยวทำที่เมืองไทยก่อนแล้วก็ไปขายที่อินโดทีหลังค่ะแล้วก็เดี๋ยวเป้ายอดขายอะไรนี้ก็เพิ่มจาก1,000ล้านบาทแน่นอนครับแน่นอนครับค่ะเห็นเรื่องตรงนี้แล้วกลับมาประเทศไทยฐานที่มั่นสำคัญของอิชิตันนะคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าคือเครื่องบินแรกที่ไหลเจ้านี่ก็โอดเหมือนกันว่ายอดขายตกก็เราก็ต้องยอมรับว่าตั้งแต่สิ้นปีแล้วจากการอากาศหนาวแล้วก็มีเรื่องของการเมืองหนาวนี่หนาวไปถึงกุมภาพันธ์นั้นแล้วก็การเมืองเพิ่งมายุติเอาประมาณสักกลางปีนี้ที่ผ่านมานะครับเราต้องยอมรับว่ายอดขายครึ่งปีแรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยถึงเป้าเท่าไหร่อิชิตันก็ไม่ถึงเป้าในแง่ของยอดขายแต่ถึงเป้าในยอดของกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนของเราเพิ่มขึ้นทั้ง2คิวเลยแต่ว่าเราดูแลต้นทุนดีมากก็ส่วนหนึ่งมาจากเรามีเครื่องจักรที่เพิ่มลงทุนเพิ่มขึ้นส่วนที่เราลดลงจาก OEM เนี่ยทำให้เราผลิตเองเนี่ยมีกำไรเพิ่มขึ้นครับซึ่งตรงนี้นะคะจะมีผลว่าหลังจากไตรมาส 3-4 เนี่ยตัวเลขจะพลิกหรือว่าจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์บ้างมั้ยครับก็เหมือนกัน Q3 เนี่ยถ้าถามผมว่ายอดขายแนวรับเป็นยังไงดูเหมือนว่าหลังจากมีรัฐบาลแล้วตอนนี้ดูภาพรวมนะครับมีเค้าเรียกอะไรนะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับทั้งคนในประเทศโดยเฉพาะต่างประเทศอาจจะมีเชื่อว่าเดี๋ยวสิ้นปีนะน่าจะมีการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแล้วก็การลงทุนเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายอาจจะไม่ได้มาทันความเชื่อมั่นมาก่อนยอดขายมาที่หลังแล้ว Q3 ก็ผมเชื่อว่าหลายๆธุรกิจก็ยังไม่ได้มีการเติบโตนะครับอย่างอิชิตันก็อาจจะใกล้เคียงนะครับปีแล้วแต่กำไรเราอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าส่วนที่เราลงทุนเพิ่มขึ้นโรงงานเฟสที่2เนี่ยได้เขาเรียกอะไรนะรันขึ้นแล้วมันก็ไปทดแทนส่วนที่ OEM เพราะว่า OEM ทุกขวดเราขายแล้วไม่ได้กำไรอยู่แล้วเหมือนกัน
Q3 ตัวเลขเราอาจจะไม่ได้มากแต่ว่ากำไรก็ชื่อว่ายังบวกอยู่ยอดขายเราจะน่าจะมา Q4 เพราะปีแล้ว Q3 เรามีโปรโมชั่นปีนี้โปรโมชั่นของเราจะเริ่มแจก iPhone แคมเปญของเราเริ่มวันที่1ตุลาคมงั้นยอดขายแทนที่จะมา Q3 ก็เลยมาไกลเป็น Q4 ค่ะนี่เดี๋ยวบวกกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแม้กระตุ้นปลายปีนี้น่าจะเห็นเขาเรียกว่าการแข่งขันที่สีสันเยอะขึ้นครับอันแน่นอนคืออย่างที่บอกว่าก็เหลือคิวสุดท้าย Q4 นะครับงั้นอย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นเรามา1ตุลาก็เคยมาทำที่ Q4 พอช่วง Q3 มันบรรยากาศมันไม่น่าทำเท่าไหร่แต่ไม่ได้ทำงั้นตัวออนไลน์โปรโมชั่นของเราจะหรือ iPhone 6จะมาทำที่1ตุลานะครับก็คิดว่ายอดขายส่วนหนึ่งก็จะมาเพิ่มที่ Q4 แทนนะครับถามเรื่อง OEM หน่อยเพราะว่าเรามีการลดในการจ้างการผลิตเราผลิตเองตรงนี้ดึงมาแล้วกี่ส่วนคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็ปีที่แล้วเราใช้ OEM 25% ปีนี้ผมคิดว่าถึงสิ้นปีไม่ถึง 10% พอปีหน้านี้เครื่องจักรเราเฟส2เสร็จหมดแล้วนะครับแล้วเรามีลงทุนอีก1รายรายที่6เนี่ยกับก็จะไปเสร็จปีหน้า Q1 เนี่ยปีหน้า OEM ของเราจะเหลือไม่เกิน 2% ส่วนนี้เป็นส่วนที่ถ้าเราขายเท่าเดิมนะครับกำไรเราจะเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยครับกี่เปอร์เซ็นต์กระซิบบอกดิฉันก็ได้ใช่ไหมว่าคุณผู้ชมบอกเป็นตัวเลขไม่ได้ครับตอนนี้ปัจจุบันมาที่เราเท่าไหร่คะก็กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ13-14% net นะครับอืมค่ะพอจะเหลือโอเคถ้าเหลือ 2% ไปคิดบวกลบกับเอิร์นนิ่งดีแล้วกันนะคุณผู้ชมน่าจะเห็นตัวเลขได้แล้วก็เห็นในเรื่องของการเติบโตตรงนี้นะคะสิ้นปีเป้าหมายยังคงเดิมหรือมีเพิ่มขึ้นเป้าหมายยอดขายอาจจะไม่ถึงกับถ้า Q4 โปรโมชั่นเราแรงนี่อาจจะถึงแต่ถ้าไม่ถึงอ่ะยังไงยอดขายอาจจะไม่ได้เติบโตแต่กำไรเติบโตแน่นอนบอก 13-14% ครับค่ะแล้วก็ในเรื่องของปีหน้าล่ะคะครูเขาบอกว่ามีหลายเรื่องเลยที่จะต้องเผชิญเอาเรื่องภาษีก่อนภาษีชาเขียวอยู่ๆก็เป็นประเด็นเพราะว่าแหมท่านเจ้ากระทรวงการคลังมาเรียบร้อยแล้วรีบภาษีแน่นอนถ้ามีจริงเกิดอะไรขึ้นกับก็ไม่เป็นไรครับทุกอย่างพระเจ้าส่งปัญหาให้เราแก้ไขครับแล้วก็ภาษีมาไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวก็เกิดขึ้นกับทุกเซกเมนต์นะครับก็ถ้าธุรกิจไหนสามารถที่จะปรับตัวลดต้นทุนได้ก็คงก็รับส่วนภาษีไปถ้าไม่ได้เขาก็ปรับราคาขึ้นไปครับก็เราก็เตรียมตัวอยู่แล้วครับถ้ามีมาเราก็ปรับราคาส่วนที่เราคิดว่าเราไม่สามารถจะรับไว้เองได้ครับคือยังไงก็ต้องอาจจะต้องขึ้นราคาบางส่วนครับไม่ขึ้นราคาทุกอันแต่ว่าก็แล้วแต่บริษัทแต่ละบริษัทก็จะกันครับค่ะแล้วปีหน้าเดี๋ยวไปอินโดอีกนี่เราห่วงอะไรกับการแข่งขันหรือว่าดูแล้วเรื่องของอุตสาหกรรมในนี้บ้างไหมครับก็ต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเครื่องดื่มโชคดีครับแบบว่ามนุษย์เราตื่นเช้าขึ้นมาไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่กินไม่ดื่มไม่ได้ครับผู้ชายบอกว่าขับผู้หญิง3วันตายครับกูว่าตายไหมล่ะครับตายค่ะไม่ตายผู้ชายหรือว่าผู้ขับผู้ชาย3วันตายแต่ว่าถ้าไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ำอะไร3วันตายแน่นอนครับงั้นขึ้นดื่มก็ยังเป็นขึ้นดื่มที่คนต้องดื่มทุกวันอยู่แล้วนะครับการแข่งขันก็เป็นปกติก็ต้องรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับใครได้เปรียบหรือว่าใครมีความสามารถในการปรับตัวมากขึ้นครับลดต้นทุนหรือว่าสามารถขายได้มากขึ้นมีแนวโน้มต่างชาติจะเข้ามาแข่งเยอะขึ้นไหมครับก็เป็นธรรมดาอย่างที่บอกว่า AEC ก็เต็มไปด้วยโอกาสในโอกาสก็ซ่อนปัญหาอยู่ในปัญหาก็ซ่อนโอกาสเราจะไปเขาก็มาเนี่ยคือภายในประเทศเราต้องทำเรียกว่าทำประสิทธิภาพในการผลิตของเราให้ต้นทุนต่ำไว้แล้วก็สร้างแบรนด์ให้แข็งแรงไว้แล้วเราก็ไปออกไปต่างประเทศถ้าเราไม่แข็งแรงก็เหมือนเตะฟุตบอลอ่ะเราวิ่งไปเตะที่ประตูเขาแต่ทิ้งประตูของเราไว้ให้เขาเตะเข้าก็เราจะเป็นคนเสียโอกาสไปไปดูเรื่องของการเติบโตตรงนี้เราเห็นภาพรวมปีหน้ามีหลายเรื่องหลายราวดังนั้นคาดการณ์ว่าทิศทางราคาหุ้นอิชิตันเนี่ยจะเป็นยังไงคะในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจดูแลหุ้นตัวเองเนี่ยกุ๊กต้องเข้าใจครับคือผมเป็นนักธุรกิจนะครับผมขายเครื่องดื่มนะครับผมไม่ได้ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลยเองนะครับแล้วถ้าถามว่าราคาณตอนนี้คือผมว่ามันก็แล้วแต่การลงทุนมีความเสี่ยงต้องตัดสินใจเองนะครับถามว่าราคาก็แล้วแต่ความเหมาะสมแต่ปีหน้าจะเป็นปีที่มีความหมายสำหรับตัวผมเองเพราะว่าจากที่เราลงทุนโรงงานไปแล้วกำลังจะเสร็จคือเรายังไม่เคยมีกำลังผลิต 1,000 ล้านหรือว่าปีหน้าเราจะเป็น 1,200 ล้านต่อปีที่ผ่านมามันค่อยๆเพิ่มปีนี้สิ้นปีนี้เราจบด้วย 1,000 ล้านแต่จริงๆแล้วเครื่องจักรมันไปเติมเอาต้นปีกลางปีสิ้นปีครับมันเป็นช่วงที่แบบไม่เต็มงั้นเรายังใช้ OEM อยู่ประมาณเกือบ
10% หรือ 7-8% มันก็ต่ำเนี่ยปีหน้าจะเป็นปีที่เราไม่มี OEM แล้วนะครับแล้วเรามีสินค้าใหม่โอกาสที่เราจะทำยอดขายโดยว่ากำไรเนี่ยก็ถ้าเราขายได้นะครับในนะครับถ้าขายได้เนี่ยก็จะมากขึ้นอย่างแน่นอนโดยว่าเรายังสามารถที่จะส่งบางส่วนไปที่อินโดนีเซียก็อย่างที่บอกว่าโรงงานเราจะเดิมเราเป็นจ้างผลิต OEM ปีหน้าเป็นเริ่มไปเนี่ยถ้าเรามีกำลังผลิตที่เหลืออยู่เราสามารถทำ OEM ให้คนอื่นก็ได้ครับแล้วจริงๆการทำ OEM ให้คนอื่นเนี่ยด้วยกำลังผลิตที่เรามีอยู่มหาศาลต้นทุนเราต่ำกว่าทุกอุตสาหกรรมเลยเพราะงั้นเราทำ OEM เรามีกำไรพอๆหรือมากกว่าขายเองในประเทศด้วยซ้ำไปโอ้ค่ะโอ้เห็นสตอรี่ชัดเจนนะคะสำหรับอิชิตันใครที่สนใจลงทุนติดตามหุ้นตัวนี้ต่อนะคะอย่าเพิ่งละสายตาค่ะติดตามต่อจนถึงปีหน้าแล้วก็แน่นอนค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะในช่วงของการลงทุนค่ะว่าจะซื้อถึงหรือขายสำหรับหุ้นตัวนี้ดีนะคะช่วงนี้ฉันนาเริ่มรู้แล้วก็รายการของเรื่องอินไซต์ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าและให้การทุนของคุณนั้นโชคดีสวัสดีค่ะก็สำหรับตัวของอิชิตันนะครับผมมองว่าในเรื่องของตัวการเติบโตในอนาคตเนี่ยจะดีมากขึ้นกว่าเดิมจากการที่มีการเข้าไปร่วมทุนนะครับกับในธุรกิจของทางอินโดนีเซียที่เรียกว่าตัวของเรียกชื่อย่อว่า AP แล้วกันนะครับเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดของอินโดนีเซียเขาก็หลังจากที่มีการทำ Joint Venture ในครั้งนี้นะครับสิ่งที่ทางอิชิตันคาดหวังก็คือในเรื่องของตัวกำไรนะครับแล้วก็รายได้ที่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ยภายใน5ปีเขาวางเป้ายอดขายในตลาดนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 10,000 ล้านนะครับแต่เอาเป็นว่าในปีแรกที่เขามีการเข้าไปร่วมทุนเนี่ยน่าจะอยู่ในระดับประมาณสัก 1,000 ล้านบาทที่จะมีรายได้ contribute เข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้อัตราการเติบโตของกำไรสุทธินะครับในช่วงปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปี2016เนี่ยมีการเติบโตในระดับเลข2หลักนะครับนั่นก็หมายความว่าการเติบโตต่อจากนี้เนี่ยเราจะเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับสืบเนื่องมาจาก1ก็คือยอดขายที่เพิ่มขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของตัวอัตรากำไรขั้นต้นที่จะดีขึ้นนะครับเนื่องมาจากในเรื่องของตัวโรงงานที่กำลังมีการสร้างใหม่เนี่ยการลดนะครับสัดส่วนในเรื่องของ OEM ลงไปเนี่ยการทำตัวของผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็จะทำให้ในเรื่องของตัวกำไรขั้นต้นเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องหลักๆนะครับที่ทำให้ในเรื่องของตัวอิชิตันเองเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับในเชิงของการเติบโตทีนี้ถามว่าช่องทางการตลาดที่จะมีการเติบโตไปในตลาดอินโดนีเซียเนี่ยนะครับก็คงจะอาศัยกับช่องทางค้าปลีกนะครับที่ AP เขามีอยู่ก็น่าจะทำให้ในเรื่องของตัวสาขาจำนวนที่ช่องทางการจัดจำหน่ายที่มากกว่าหมื่นสาขาเนี่ยในอินโดนีเซียก็น่าจะเป็นช่องทางที่ดีนะครับที่อิชิตันเนี่ยจะเข้าไปทำตลาดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตัวตลาดเครื่องดื่มชาเขียวและอื่นๆซึ่งมันมีมูลค่าตลาดเนี่ยเกือบแสนล้านในตลาดต่างประเทศนะครับอย่างเช่นในตัวอินโดนีเซียก็น่าจะเป็นตัวนึงนะครับที่เป็นการลดข้อจำกัดในการเติบโตธุรกิจในประเทศของอิชิตันไปนะครับทีนี้เรามาดูกันในเรื่องของตัวกำไรสุทธินะครับในปีนี้เองเนี่ยเราจะเห็นกำไรในครึ่งแรกของปีเนี่ยทำไปแล้วประมาณสัก600นะครับล้านบาทโดยประมาณก็คิดว่าในครึ่งหลังของปีไม่น่าจะพลาดเป้าครับก็อีกสัก600ก็น่าจะทำให้กำไรในปีนี้อยู่ที่ระดับ 1,200 ล้านบาทได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอัตราการเติบโตก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปเป็นระดับ 1,600 ล้านบาทสำหรับกำไรสุทธินะครับแล้วก็ในปี2016ที่น่าจะเริ่มเป็นปีที่รับรู้ผลประโยชน์จากการลงทุนในครั้งนี้เข้ามาเต็มรูปแบบเนี่ยกำไรก็น่าจะขยับขึ้นไปในระดับ 2,400 กว่าล้านบาทได้นะครับแล้วก็ยอดขายก็น่าจะเกิน 10,000 ล้านได้ภายในช่วง2ปีข้างหน้านะครับตรงนี้เองก็ถือว่าน่าจะเป็นจุดนึงนะครับที่น่าสนใจในเชิงของตัวกำไรนะครับว่าน่าจะมีทิศทางของการเติบโตขึ้นนะครับอย่างชัดเจนแล้วก็ในเรื่องของตัวอัตรากำไรขั้นต้นอย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะครับว่าจะยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงอยู่ซึ่งเราคาดว่าน่าจะอยู่ในสักระดับประมาณ 35% ได้นะครับในช่วงประมาณ 2-3 ปีข้างหน้าจากการที่มีการขยายกำลังการผลิตใหม่การไปบุกตลาดในต่างประเทศนะครับสำหรับในเรื่องของตัวความน่าสนใจในการซื้อหุ้นตัวนี้หรือว่า valuation ก็ต้องเรียนว่าณระดับราคาปัจจุบันของตัวอิชิตันเองเนี่ยนะครับก็จะซื้อขายกันสำหรับ forward PE ประมาณสัก22เท่าโดยประมาณนะครับถ้าอิงกับกำไรในปีหน้านั่นหมายความว่านะครับเดิมทีที่เคยซื้อขายกันในระดับประมาณสัก30กว่าเท่ามันก็ทอนลงมาแล้วนะครับอยู่ในระดับที่ผมคิดว่ามีอัพไซด์เมื่อเทียบกับ fair value นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในส่วนของตัวราคาเป้าหมายที่เราให้เอาไว้เนี่ยที่30บาทนะครับกับราคาตลาดที่เทียบกันประมาณสัก22-23บาทเท่านี้ผมคิดว่าอัพไซด์ยังอยู่เยอะครับแล้วก็คงจะเป็นหุ้นตัวนึงที่น่าสนใจในเรื่องของการเข้าซื้อนะครับสำหรับการลงทุนหวังกับในเรื่องของตัวผลตอบแทนที่จะได้จากการขยายกำลังการผลิตแล้วก็การลงทุนเพิ่มในอนาคตกับกำไรที่จะมีการเติบโตนะครับ